เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1,100 จุดได้นะคะตามบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะรับอานิสงส์ส่วนใหญ่จากเรื่องของข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐนะคะประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะทั้งในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ในเรื่องของอัตราการว่างงานด้วยนะคะที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ3ปีมาอยู่ที่ 8.3% นะคะก็ผลักดันการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนส์ให้พุ่งขึ้น 156.82 จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันดิบก็ดีดตัวขึ้น 1.48 เหรียญ นะคะก็มาอยู่ที่ 97.84 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็มองว่าน่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างน้อยที่เปิดมาน่าจะยังคงอยู่ในแดนบวกอยู่นะคะก็ยังมีแรงซื้อสะสมของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาสะสมหุ้นในปริมาณที่มากขึ้นนะคะเป็นตัวผลักดันหุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,930 ล้านบาทนะคะก็มองว่าน่าจะ เป็นปัจจัยหนุนที่เข้ามาเสริมนะคะส่วนประเด็นเรื่องการเจรจาหนี้ของกรีซเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมานะคะแต่ว่าเรามองว่าด้วยข้อจำกัดของเงื่อนเวลาที่จะต้องทำให้ได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเนี่ยมองว่าน่าจะปัญหาของกรีซน่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นนะคะถ้าได้ข้อสรุปทันเวลานะคะส่วนปัญหาเรื่องหนี้ของยุโรปเนี่ยมองว่าน่าจะยังคงเป็นความเสี่ยงในระยะยาวต่อไปนะคะก็มองว่ากรอบสัญญาณทางเทคนิคในระยะสั้นยังคงให้ภาพที่ไม่ดีมากนักนะคะเพราะงั้นการปรับขึ้นของตลาดจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่างๆหรือว่าข่าวในระยะสั้นที่เข้ามาเนี่ยน่าจะทำให้ยังคงไปไม่ไกลมากนักนะคะน่าจะยังคงติดแนวต้านแถว 1,110 จุดอยู่ก่อนนะคะในกรอบแนวต้านวันนี้ที่มอง 1,102 ถึง 1,110 จุดนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,094 ถึง 1,087 จุดนะคะพอร์ตการลงทุนวันนี้เราให้ทยอยเทค profit ตัวคุณกลางนะคะSCCC แล้วก็ตัว AIT ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ที่ถือต่อก็จะมีตัว Better World Green นะคะ SCB แล้วก็ตัว PTGC นะคะปรับเข้า1ตัวคือตัว Mint นะคะเรื่องของการคาดการผลประกอบการไตรมาส4ที่น่าจะดีกว่าที่เคยคาดไว้นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่16บาท10นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้าน12บาท80ถึง13บาทแนวรับที่11บาท70ถึง11บาท50แล้วก็คัทลอสที่11บาท20ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ